รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทำอะไรอยู่หรอกำลังทำไส้กรอกอันนี้ที่เจ้บอกจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เราอยากคลุกแป้งข้ามาแล้วคลุกเกล็ดแล้วก็ทอดเมนูของผมนะครับคือมีตบอลกรอบฮะเราจะต้องเริ่มจากการหั่นหอมก่อนนะครับอ่ะเชิญนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับมาพูดถึงเรื่องโจทย์ของวันนี้ดีกว่าครับเราจะมาแข่งกันในเรื่องของอะไรเอ่ยกรรมการให้โจทย์มาว่าเป็นของทอดกรอบเราก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ค่อยโอเคถ้าจะเอามีทบอลมาทอดกับกรอบมันไม่รู้จะกรอบจริงหรือกรอบไม่จริงหรอครับเราก็เลยทำไส้กรอบทอดแล้วเราก็คิดถึงบรรยากาศแล้วแบบเสียบไม้ทอดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะไส้กรอบคุณก็ไม่ได้ทำเราทำน้ำจิ้มเองน้ำจิ้มมะขามเคี่ยวสูตรนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จิ้มไส้กรอกของเราจิ้มอะไรก็อร่อยจะพูดได้ตอนนี้ก็คือพูดไปไม่เป็นไรฮะแต่มาตัดสินกันก่อนว่าใครจะต้องทำก่อนเดี๋ยวสองสามอันนั้นนะผมบอกแล้ววันนี้ผมมาดีอ่ะเมนูชัดๆอีกทีนะครับเราทำเป็นไส้กรอกทอดซอสมะขามนานามาในเมนูไส้กรอกทอดซอสมะขามไส้กรอกทอดกรอบๆที่มีชีสยืดๆอยู่ภายในราดในซอสมะขามรสชาติกลมกล่อมปะทะกับมีตบอลกรอบของคุณเท็ดดี้มีตบอลกรอบสีเหลืองทองมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อและชีสอยู่ภายในทานคู่กับซอสมะเขือเทศสไตล์คุณเท็ดดี้เริ่มต้นเมนูของคุณคือยังไงไส้กรอกทอดซอสมะขามเราจะทำซอสมะขามจิจาร์ดก่อนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อห้ามพูดคำนี้คำนี้เป็นคำของคนแพ้ซอสมะขามสุดเด็ดของเราก่อนโอ้ยที่สุดเด็ดอันนี้เราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณจะเห็นเขาเป็นซองแบบนี้เราใช้สองซองไปเลยแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราเก็บได้เอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยอ๋อพอซอสนี้ยิ่งเก็บยิ่งขึ้นใช่ชนจะเหนียวอร่อยแหมดูจากวัตถุดิบวันนี้บอกเลยว่ามันต้องเป็นแหมจะพูดว่าคอนด็อกมันก็ดูไม่ไฮโซไงเราแค่คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบปิดเทอมอ่ะเด็กๆอ่ะจะได้อยู่บ้านแล้วรู้สึกว่ามีเมนูอะไรที่แบบอร่อยแล้วก็เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็น้ำปลายังไงเอ่ยสัดส่วนนี่คุณเก็บเงียบเลยนะครับแค่ชิมรสอ่ะคุณให้มันเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มนิดหนึ่งเคี่ยวเข้าไปก่อนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเราเริ่มละลายเกลือป่นสาเหตุครับมีน้ำปลาแล้วทำไมต้องมีเกลือครับเกลือเนี่ยเป็นตัวชูรสชาติเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้มข้นยิ่งขึ้นเราต้องเคี่ยวเขาอีกแป๊บนึงเพราะว่าเราอ่ะอยากให้ซอสของเราเหนียวทำอะไรอยู่หรอกำลังทำไส้กรอบอยู่อันนี้ที่เจ้บอกจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เราอยากคลุกแป้งข้ามาแล้วคลุกเกล็ดแล้วก็ทอดตามนั้นอะทำเลยส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยพอเขาข้นขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความเผ็ดเราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองแล้วตัวเจ้าซอสตัวนี้เนี่ยนะเราก็จะพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ใส่ถุงบีบไว้จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทอดอะไรกรอบๆเนี่ยตัวช่วยของเราทุกครั้งเลยเนี่ยคือโกกิ2 in 1เขาจะมีผง2รสให้เราเลือกเนี่ยนะในซองจะมีสูตรกระเทียมพริกไทยกับผง Hot and Spicy อันเนี้ยหลังจากทอดแล้วเอามาโรยอะไรก็อร่อยเก็บไปก่อนแล้วก็แป้งชุบทอดใส่อ่างผสมจากนั้นเวลาจุ่มลงไปเพื่อให้มันง่ายใช่มั้ยถ้าเกิดจุ่มอันเนี้ยเวลาจุ่มแบบเนี้ยมันก็จะจุ่มลําบากเราก็จะเอาถ่ายแป้งของเราใส่แก้วเกล็ดขนมปังของเราแน่นอนพูดถึงเกล็ดขนมปังเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเราชอบมากเพราะว่าเกล็ดใหญ่ๆทอดอะไรออกมาก็ดูน่ากินไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูหนึ่งอันแล้วเท็ดดี้ทำตามนะแหมดูแล้วทำตามจุ่มแบบจุ่มเลยใช่แล้วเราก็เหลือห่างไว้หน่อยให้เขาบานออกแล้วเราก็จะต๊อกแต๊ะต๊อกแต๊ะต๊อกแต๊ะอย่างเงี้ย
ถ้าแบบอุ๊ยหนาไม่พอชุบอีกทีเนี่ยเขาก็จะหนาขึ้นแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ชุบวันนี้กระทะทอดของเราเนี่ยนะคะเราใช้กระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมาลายค่ะนอกเหนือจากภาชนะดีๆแล้วต้องเลือกใช้น้ำมันให้ถูกต้องถ้าคุณอยากทอดของให้กรอบวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวทอดอะไรก็จะกรอบกรุบกรอบนานส่วนขั้นตอนนี้นะฮะเราก็จะนำไส้กรอกที่ชุบแป้งเนี่ยไปทอดจนเหลืองกรอบนั่นเองครับว้าวนี่ดูชีสตรงปลายนั่นสิฮะสีไส้กรอกที่ทอดออกมามันเข้ากับสีแป้งที่สุกจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะตอนแรกเนี่ยเราจะเอาปลาเส้นของเราเนี่ยนะมาชุบกับเกล็ดขนมปังสุดท้ายเราก็ได้ไอเดียว่าเอ้ยเราทำไมเราถึงไม่เอามาทอดกับกรอบแทนล่ะแล้วก็กินเพลินๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเมนูนี้เลยก็ได้ใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอยู่ก็รอเขาทอดกับกรอบแล้วก็ยกขึ้นมาเสิร์ฟคู่กันเขาก็จะพองแบบม้งแบงม้งแบงม้งแบงขึ้นมาอย่างเงี้ยดูสิมาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วนะฮะเมนูทอดกรอบวันนี้มันช่างดูน่าอร่อยจริงๆแล้วเราก็จะมีแบบสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้นะแล้วเราก็จะมีผักชีนิดหน่อยหอมเจียวสุดท้ายอ่ะเราใส่ผงฮอตแอนด์สไปซี่ดูหน้าคุณเท็ดดี้สิครับดูเหมือนจะอึ้งๆไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะอยากชิมกันแน่ครับเนี่ยเรียบร้อยค่ะครับชื่อเมนูฮะไส้กรอบกรอบซอสมะขามค่ะไส้กรอกทอดซอสมะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไส้กรอกทอดร้อนๆที่กัดไปแล้วต้องเจอความยืดของชีสและรสชาติของซอสมะขามที่ตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเป็นเมนูทอดกรอบที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนคุณช้ามากคุณรู้ตัวหรือเปล่าขอโทษนะคุณช่วยดูชิ้นด้วยมีบอของคุณเนี่ยคุณทำได้ป่ะที่ชิ้นมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยของคุณ2ชิ้นเนี่ยของฉันก็ผมทำตัวอย่างให้เป็น2ชิ้นนี้มันก็เท่ากันทำไมคุณไม่ทำชิ้นที่เหลือให้มันเท่ากับของผมอ่ะอ่ะลองคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดดูแล้วกันมันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกลงในครกบดให้หยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่น้ำพริกลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวกุ้งแห้งทอดและถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมให้เข้ากันตักน้ำพริกถั่วลิสงใส่ถ้วยเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเยลลี่โยเกิร์ตมาฝากค่ะเริ่มด้วยละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ